ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้รายการของเราพูดเรื่องสร้างบ้านสร้างใจนะคะถ้าเรามีใจที่เป็นบ้านหลังในสงบเย็นเราเชื่อว่าการก้าวของเราในโลกใบนี้โลกจะปลอดภัยด้วยใจของเราที่สงบเย็นนี่เองค่ะบ้านหลังในก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการสร้างโลกนะคะเราเป็นผู้หญิงสร้างบ้านที่ต้องมีบ้านหลังในคือใจของเราไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ให้มีสติอารักขาจิตทำงานด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่สามารถที่จะใช้ความบริสุทธิ์ตั้งมั่นและควรกับการงานทำการงานนั้นให้เป็นฐานแห่งการภาวนาค่ะการก้าวแต่ละก้าวของเรากายอยู่กับกิจคืออยู่กับการเดินแต่จิตที่ไม่ขุ่นมัวเพื่อมีลมหายใจแห่งสตินั้นทำให้การเดินที่ไม่เบียดเบียนเป็นการเดินที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นการเดินที่ทำให้โลกใบนี้ปลอดภัยเพราะว่าใจของเราศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่เห็นแก่ตัวนี่เองค่ะวันนี้คุณแม่เข้ารายการช้าหน่อยแต่ว่าได้ทำงานหลายเรื่องนะคะตลอดทั้งวันก็ทำงานให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวถ้าสามารถทำให้จิตของเราหลุดพ้นได้จากความเห็นแก่ตัวหรือความยึดมั่นถือมั่นเราจะเห็นว่าชีวิตก่อนที่เราจะหลับในวันนี้มันเป็นชีวิตที่มันเบาสบายเป็นชีวิตที่ปลอดภัยพุทธสาวิกาที่เดินตามคุณแม่ทั้งหมดเนี่ยค่ะคือผู้หญิงสร้างบ้านทั้งนั้นเลยค่ะเป็นผู้หญิงที่มาฝึกสร้างใจหุบเขาโพธิสัตว์จึงเป็นหุบเขาที่เป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตที่เรามาช่วยกันสร้างเรามีทีมเวิร์คของเรานะคะในทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นและวรรณะสถานที่ที่เห็นอยู่ก็เป็นสถานที่ที่เป็นมณฑลของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ถ้าเรามองเห็นถึงการสร้างทีมเป็นงานหลักของการสร้างบ้านสร้างใจสร้างโลกโดยเฉพาะบ้านหลังในคือใจของเราที่เกรี้ยงเกราจากกิเลสไปที่ไหนเราก็เป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมค่ะอยู่อย่างเข้าใจมีความเข้าใจมีความตั้งใจมีความตั้งมั่นที่จะทำให้สำเร็จในขณะที่รอบนี้เป็นรอบที่3นะคะคุณแม่ทำจริงเลยค่ะในขณะที่ทีมเวิร์คของเราที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาเก็บงานคุณแม่ก็ทำงานไปด้วยนะคะแสงสวยงามกับการเดินรอบที่3ที่จะจบลงคุณแม่อยากให้ท่านได้มีโอกาสได้ภาวนากับพวกเราด้วยภาวนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นเจริญขึ้นเราจะได้มีโอกาสยกใจของเราที่เกรี้ยงเกราจากกิเลสไปรับใช้คนอื่นได้เข้าใจทุกสรรพสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นอย่างไม่มีอคติและเพ่งโทษเพราะใจที่ไม่ขุ่นมัวคือใจที่ไม่มีอคติและเพ่งโทษคุณแม่อยากเชิญชวนทุกท่านให้ได้เรียนรู้กับการที่จะมีชีวิตที่รักษาใจของเรามันเป็นความงดงามอย่างหนึ่งในโลกใบนี้เลยนะคะที่ผู้หญิงที่มีสติที่ยืนอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์บนพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งในโลกนี้ที่เรียนรู้ที่จะมีการก้าวไปกับพวกเรามาช่วยกันสร้างบ้านหลังในคือใจของเราเถอะค่ะและเวลาที่เราได้เห็นถึงความปลอดภัยเพราะการยืนอยู่ที่ตรงไหนตรงนั้นปลอดภัยด้วยใจของเราที่ไม่ขุ่นมัวก็เรียกว่าคุณยืนอยู่ที่ตรงไหนโลกก็ศักดิ์สิทธิ์รองรับคุณแล้วล่ะค่ะอันนั้นคือสิ่งที่คุณแม่อยากให้กำลังใจพุทธสาวิกาทุกคนเราทำงานกันโดยขอบคุณงานที่เราได้มีโอกาสทำเราขอบคุณทุกเม็ดทรายที่เราได้เดินการเรียงหิน
ด้วยจิตของคนที่นี่ที่ไม่ขุ่นมัวก็เป็นอีกหนึ่งการเดินทางในโลกใบนี้นะคะขอให้เราได้เห็นหัวใจของเราที่ไม่ขุ่นมัวกับการสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเราได้สร้างอะไรที่มันเป็นหัวใจของเราเองเราได้ทิ้งหัวใจของเราเอาไว้ในโลกใบนี้เราได้ทิ้งความปลอดภัยในใจของเราไว้ที่โลกใบนี้เราได้ทิ้งอัตตาตัวตนของเราโลกใบนี้จะปลอดภัยเพราะมีใจของเราที่ลดละอัตตาและตัวตนเราจะเป็นประโยชน์ได้การเป็นประโยชน์มาจากสำนึกความกตัญญูกตเวทิตาคุณมาจากความอาจหารโดยธรรมมาจากความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จมาจากการดำริชอบการมีศีลจึงไม่ใช่เป็นข้อบังคับแต่ศีลเป็นอาภรณ์ของพวกเราคุณแม่เห็นนกตัวเล็กๆบินไปยังไม่ท้อถอยเลยเดินมีสองตัวไม่เคยเห็นอดแอบดูไม่ได้ว่าทำไมมันถึงไม่กลัวมันต้องไว้ใจเราต้องฝึกที่จะอยู่กันแบบไว้ใจตัวเราเพราะเรามีศีลเนาะและการที่เราไว้ใจอย่างมีศีลมีธรรมเนี่ยทีมเวิร์กก็เกิดขึ้นคุณแม่ว่าการสร้างทีมโดยปราศจากค่าตัวค่าแรงแต่มันมีความสมัครใจอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในโลกนี้มันจะมีอยู่บ้างไม่มากนักแต่เพราะสิ่งที่มันมีอยู่ตรงนั้นมันจึงเป็นที่ปลอดภัยของพวกเราทุกคนที่เราต้องช่วยกันสร้างนะลูกมันไม่ใช่คุณแม่จะทำให้เธอปลอดภัยแต่หัวใจของเธอที่มีสัมมาทิฏฐิมีศีลแล้วกล้าที่จะบินออกไปให้ไกลที่สุดคือถึงอิสรภาพอย่างแท้จริงมันต้องเป็นปัญญาของเธอนะเธอชวนคุณแม่ไปทำอะไรเลวไม่ได้และคุณแม่ก็ไม่ชวนเธอทำอะไรเลวแต่คุณแม่จะบอกว่าให้มีความเพียรในสิ่งที่เป็นกุศลให้มากในเวลาที่เราแข็งแรงที่สุดเพราะวันหนึ่งเราอาจจะมีภัยในอนาคตเราอาจจะสุขภาพไม่ดีเราต้องนอนติดเตียงเราอาจจะเป็นคนที่อยู่ในกาลยุคที่ข้าวยากหมากแพงแต่เราพึ่งตัวเองได้แล้วเราก็มีกรรมดีที่เราให้คนอื่นด้วยนะอันนี้แหละที่มันเป็นสิ่งที่เธอบริหารได้แล้วคุณแม่ก็ทำหน้าที่ในฐานะของผู้ที่เป็นแม่เนาะเป็นคนที่เคยได้บทเรียนบนเส้นทางนี้มาก่อนเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่รู้จักความเจ็บปวดรู้จักการให้อภัยรู้ว่าไม่มีการลงทุนที่ขาดทุนตอนนี้คุณแม่รู้ว่าการลงทุนของคุณแม่ไม่มีขาดทุนการลงทุนสร้างที่ปลอดภัยไว้ให้ผู้หญิงเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะทำให้สตรีที่มีสติออกไปทำหน้าที่ที่มนุษย์พึงจะกระทำคือหนึ่งตัวเองต้องรอดคือปลอดภัยสงบเย็นและไม่ว่าเธอจะไปอยู่ในบทบาทหรือยูนิฟอร์มใดก็ตามเธอก็จะเป็นผู้ที่บริหารสิ่งที่มันเป็นสมมุติบัญญัติตรงนั้นแหละอย่างมีวิมุตติด้วยเราทำให้สมมุติที่เราต้องมีอยู่เนี่ยไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็คือวิมุตติด้วยนั้นคำว่าเราพัฒนาศักยภาพของเราในฝ่ายของสัมมาทิฏฐิให้มากจนเราสามารถเข้าถึงการทำหน้าที่ที่เรายังต้องมีสมมุติบัญญัติในทางโลกจะเรียกอะไรก็ตามแต่เป็นไปเพื่อวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นด้วยวันนี้เราทำงานกันได้อย่างมากมายเต็มที่จริงๆค่ะเป็นการทำงานที่งดงามมากสำหรับการทำงานตลอดทั้งวันถ้าเช็คกรรมกันจริงๆก็ไม่ขุ่นมัวเลยแล้วก็ล่าเริงค่ะ
วันนี้จึงอยากส่งทุกท่านให้เห็นถึงความร่าเริงของพวกเราที่มารวมตัวกันณหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะเชิญชวนให้ลูกหลานของเราที่เคยบวชเรียนที่นี่นะคะ300กว่าชีวิตลองกลับบ้านดูค่ะวันนี้กลับไปที่ใจของเราที่บ้านหลังในและอย่าลืมวันที่21กุมภาพันธ์เรามารวมตัวกันณเนี่ยค่ะมณฑลที่พระอริยธารามหาโพธิสัตว์21ปางออบโอบกอดพวกเราอยู่และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแสงสวยๆที่กำลังเห็นอยู่ในกล้องที่นันทวันกำลังทำอยู่นี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งของการกวักมือให้พวกเราจำกันได้ว่าถ้าเราเคยมาบวชเรียนที่เสถียรหนึ่งแล้วมาอยู่เสถียรสองนี่คือความเป็นปกติของหุบเขาโพธิสัตว์จริงๆเรารักษาความเป็นปกติและแบ่งปันวันนี้ใครขุ่นมัวบ้างก็ตอบตัวเองพยายามไปทีละ24ชั่วโมงไปทุก24ชั่วโมงขอบคุณสำหรับการเสียสละของพวกเราทุกคนที่พยายามรับผิดชอบต่อชีวิตในปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุดคือการเอาความเห็นแก่ตัวออกและกล้าทำในสิ่งที่ทำได้ยากการบรรลุธรรมเป็นการทำที่ไม่ง่ายค่ะแต่ทำได้ทำได้ก็หวังว่าพวกเราทุกคนจะได้มีโอกาสนะคะที่จะติดตามรายการและการปฏิบัติของเราในทุกช่วงวันที่เราจะมีเช้าและเย็นอย่างนี้เหมือนกำลังทำหน้าที่ไลฟ์สดขอบคุณทีมทุกคนขอบคุณดินน้ำลมไฟและอากาศธาตุที่อยู่รายรอบเราที่ทำให้โอกาสของเราที่มีอยู่นี้มันเป็นไปเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะคะวันนี้คุณแม่จะส่งทุกท่านตรงนี้เพราะงานของคุณแม่ยังไม่เสร็จเขาเจาะเข้ามาเลยจริงๆเนี่ยทำงานกันอยู่ตลอดเวลามันต้องอาศัยแสงเงาค่ะถ้าอย่างนั้นคืนนี้ก่อนนอนอย่าลืมให้คะแนนตัวเองนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นงดงามมากเลยเราธรรมะสวัสดีทางนู้นกันค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ